คลิปของอธิบดีกรมควบคุมโรคนะเรื่องของการให้ความมั่นใจในวัคซีนซิโนแวคเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนะครับว่าอธิบดีกรมควบคุมโรคได้พูดเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรฟังกันนิดนึงครับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุของวัคซีนซิโนแวคเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามอะไรในข้อมูลที่เห็นนะครับไม่ได้มีความไม่ปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพใช้ได้ดีพอเพียงแต่ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์คือประเทศจีนเขาค่อนข้างกังวลว่ากลุ่มเป้าหมายในการฉีดของเขาที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยมีค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าจะใช้ก็ใช้ได้ให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นหลักนะครับไอ้ที่เขาไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะว่าวัคซีนมีอันตรายหรือไม่ปลอดภัยนะครับเพียงแต่เขากังวลว่าเนื่องจากการวิจัยมันยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบดี 100% เขามีกลุ่มเป้าหมายในการฉีดน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาให้เราระมัดระวังให้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ในการพิจารณาองค์นำเรียนคุณแจ็คว่าเมื่อเช้านี่เองนะครับก็เพิ่งมีการประชุมคณะอนุกรรมการอย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พูดเหมือนกันนะครับว่าข้อมูลที่มีขณะนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าวัคซีนไม่ปลอดภัยไม่ได้บอกว่าฉีดผู้สูงอายุแล้วประสิทธิภาพจะไม่ดีเพียงแต่ข้อมูลมันน้อยไปเพราะฉะนั้นคณะอนุกรรมการก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ขอรอดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักระยะนึงนะครับก่อนที่จะฉีดให้ผู้สูงอายุได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครับผมครับอันนี้เป็นความมั่นใจจากอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละหลายคนก็ไปกังวลว่าเดี๋ยวผู้สูงอายุไปฉีดซิโนแวคแล้วจะมีปัญหาคือตอนนี้เนี่ยเขาได้มีการพิจารณาเพื่อที่จะเลี่ยงไว้ก่อนเนื่องจากข้อมูลเนี่ยยังไม่เพียงพอก็เลยฉีดของ AstraZeneca ให้กับผู้สูงอายุแล้วในกลุ่มของโรคประจำตัวต่างๆนะครับทางทีมที่เป็นคณะอนุกรรมการฉีดเรื่องวัคซีนโดยตรงเนี่ยเขาก็จะไปดูแลให้เรื่องนี้อยากให้สร้างความมั่นใจกับคุณผู้ชมเลยว่าการฉีดผลข้างเคียงเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมและสิ่งสำคัญเนี่ยจะได้ช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดโรครุนแรงขึ้นในอนาคตด้วยใช่ค่ะก็ให้มั่น